พวกมึงคิดว่ากูโง่เหรอพวกมึงทำอะไรอ่ะกูรู้มาตลอดแหละพวกมึงได้กันมากี่ครั้งแล้วทำไมมึงทำกับกูแบบนี้วะฮัลโหลพี่เอ็มวันนี้ฟ้าทำโอทีนะคะพี่นอนก่อนเลยก็ได้นะโอเคอย่าห่วงให้มากนะพี่จะไม่สบายเอาค่ะฟ้ารักพี่เอ็มนะมันวางไปแล้วเหรออืมวางไปแล้วงั้นลองมาต่ออีกสักรอบไหมอ่ะเอ็มยังไม่นอนหรอคะก็รอนอนพร้อมปลายฟ้าไงเป็นไงทำโอทีเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนิดหน่อยค่ะช่วงนี้อ่ะเราไม่ได้นอนด้วยกันเลยนะอืมพี่ทำงานมาเหนื่อยอ่ะปลายฟ้าพี่ขอนอนก่อนนะปลายฟ้ามีรายงานของปีที่แล้วไหมอ่ะผมขอยืมหน่อยสินี่ค่ะแล้วที่มาหาฟ้านี่มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเหรอคะจริงๆก็มีอีกเรื่องนึงนะงั้นเย็นนี้อ่ะเราอยู่ทำโอทีด้วยกันไหมแน่นอนอยู่แล้วค่ะทำอะไรกันอ่ะเอเลโอเมื่อกี้มึงลูบหัวปลายฟ้าทำไมวะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรก็ไม่รู้ติดที่ผมปลายฟ้าครับผมก็เลยจะออกให้พี่เอ็มมาพอดีเลยเดี๋ยววันนี้ฟ้าอยู่ทำโอทีนะคะพี่กลับไปก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวฟ้าให้เพื่อนที่แผนกไปส่งได้ค่ะให้พี่มารับก็ได้ปลายฟ้าไม่เห็นต้องลำบากคนอื่นเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่กลับไปพักเถอะเดี๋ยวฟ้าให้เพื่อนไปส่งได้ค่ะโอเคงั้นก็ตามใจกันแล้วกันตั้งใจทำงานนะไม่รู้อ่ะติดใจมั้งก็ใช่แหละแต่อีกเหตุผลนึงอ่ะก็เพราะว่าพี่เอ็มช่วงเนี้ยเขาไม่ทำการบ้านเลยแต่
เลโอก็ทำให้ตลอดเลยถ้างั้นฟ้าก็ต้องมาหาผมบ่อยๆนะเดี๋ยวผมจัดชุดใหญ่ให้เลยบ้าหรอก็ไม่ได้รับใครมานี่ช่างเถอะเรามาต่อเรื่องของเราดีกว่าห้องอะไรนักหนาวะรอแป๊บนึงนะพี่เอ็มไอเลโอปลายฟ้าโอ้ยโอ้ยฟ้าเลวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลวโอ้ยชั่วโอ้ยเจ๊เจ๊อยู่เดี๋ยวนี้เจ๊เจ๊โอ้ยมาคุยกับกูดิพวกมึงได้กันมากี่ครั้งแล้วฮะพวกมึงได้กันมากี่ครั้งแล้วทำไมมึงทำกับกูแบบนี้วะมึงรู้ใช่ไหมว่าปลายฟ้าเป็นเมียกูฮะออกมาดูมึงคิดว่ากูโง่เหรอพวกมึงทำอะไรอ่ะกูรู้มาตลอดแหละพี่เอ็มช่วงนี้อ่ะเราไม่ได้นอนด้วยกันเลยนะพี่ทำงานมาเหนื่อยอ่ะไปฟ้าพี่ขอนอนก่อนนะงั้นเย็นนี้อ่ะเราอยู่ทำโอทีด้วยกันไหมแน่นอนอยู่แล้วค่ะงั้นเหรอได้เฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่กูเป็นผัวมึงในปลายฟ้ามึงจะปกป้องมันทำไมลบมึงถ่ายชู้ของมึงด้วยนะคนจะได้รู้กันว่ามึงทำอะไรกันบ้างมึงอีกคนทั้งที่มึงรู้ว่าปลายฟ้ามีลูกมีผัวแล้วมึงก็ยังจะยุ่งอีกถ่ายดิกูบอกให้ถ่ายไงมึงถ่ายมึงนี่สินเสมอกันจริงๆนะหญิงก็ร้ายชายก็เลวนี่ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าทำเขามึงรักมันมากใช่ไหมมึงก็ย้ายของไปอยู่กับมันดิ
รุปจะเอาแบบนี้ใช่ไหมได้เธอจะทิ้งคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเธอมาใช่ไหมคนที่เคยลำบากด้วยกันนะโอเคต่อไปนี้เราสองคนเลิกกันส่วนคนใหม่ของเธอหวังว่าจะอยู่กับผู้หญิงแบบเธอไปนานๆนะส่วนเรื่องลูกอ่ะพี่จะเลี้ยงเองขอให้โชคดีวันนี้อ่ะ